ฮอตเวอร์อิงฟ้าวราหะค่าตัวล่าสุดต่อชั่วโมงแรงแซงหน้าซุปตาไปแล้วเรื่องเรทค่าตัวกลับมาฮือฮาอีกรอบสำหรับอิงฟ้าวราหะรองอันดับ1 Miss Grand International 2022หลังจากที่ฮอตจนฉุดไม่อยู่ตั้งแต่คว้าตำแหน่ง Miss Grand Thailand ล่าสุดกลับมากระหึ่มกับเรทค่าตัวอิงฟ้าที่ตกอยู่ที่ราคา 700,000 ต่อชั่วโมงเรียกว่าปาดหน้าพระนางซุปตาอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อณเดชน์ภูมิมิยะและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันเลยทีเดียวกลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งสำหรับประเด็นเรทค่าตัวของอิงฟ้าวราหะที่หากย้อนไปนั้นณวัฒน์อิสระไกรศีลเคยออกมาเปิดเผยว่าทำงาน1ชั่วโมงค่าตัวอยู่ที่ 700,000 บาทและวันแรกที่มาถึงไทยอิงฟ้าวราหะได้เล่าว่าตอนนี้คิวทองยาวเหยียดถึงปีหน้าในส่วนของพรีเซนเตอร์มีประมาณกว่า 18-19 ตัวแล้วนี่ยังไม่นับรวมซีรีส์ใหม่และคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นหากเทียบเรทค่าตัวกับนักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยอาทิญาญ่าอุรัสยาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทต่อชั่วโมงและทางด้านของณเดชน์คูกิมิยะค่าตัวอยู่ที่ 350,000 บาทต่อชั่วโมงหรือจะเป็นของคู่จิ้นระดับแนวหน้าซีนุมิวค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทและพีพีบิวกิ้นที่เรทค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาทเรียกได้ว่าตอนนี้อิงฟ้าวราหะค่าตัวแรงสูงแซงเพื่อนบ้านในวงการบันเทิงDifference